นางเอกคู่ขวัญอรัญญาอาลัยพี่แอดสมบัติรดน้ำเหมือนนอนหลับเผยความผูกพันด่างครอบครัวตกใจคิดว่าข่าวลวงแอดสมบัติเสียชีวิตกระทันหันนางเอกคู่ขวัญ200กว่าเรื่องเปี๊ยกอรัญญาอาลัยพี่แอดรดน้ำเหมือนนอนหลับเผยความผูกพันด่างครอบครัวเปี๊ยกอรัญญานามวงหรืออัญชลีศิรฉายานางเอกคู่ขวัญของแอดสมบัติเมธนีได้เดินทางมาร่วมรดน้ำศพและร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของพระเอกตลอดกาลแอดสมบัติเมธนีที่เสียชีวิตกระทันหันเมื่อช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคม65โดยนอนหลับแล้วจากไปอย่างสงบนางเอกคู่ขวัญเปิดใจการสูญเสียพระเอกตลอดกาลทราบข่าวตอนกี่โมงทราบข่าวพี่แอดตอน10โมงกว่าได้ตอนนั้นอาเปี๊ยกอยู่ที่โรงพยาบาลไปเช็คร่างกายคุณหมอนัดเราเองก็เลื่อนนัดมา 3-5 เดือนตั้งแต่ตอนงานพี่ต้อยนั่นแหละทีนี้พอรู้เรื่องน้องโทรมาบอกก็นึกว่าเขาคือนึกว่าเป็นข่าวลวงก็ให้ไปถามดูว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็มานึกได้เลยโทรหาน้องอีกคนที่ไปทานข้าวด้วยกันอยู่ตลอดก็ถึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเราก็ตกใจเขาเลยเล่าให้ฟังว่าอาแอดไปยังไงคือหลับไปพอรู้อย่างนั้นก็เบาใจถือเป็นอานิสงส์ของเขามีบุญมากนะที่ไปอย่างนี้ปิติในตัวของเขาเขาหลับไปเลยก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าแข็งแรงปกติแข็งแรงอาจจะช้าลงบ้างตามวัยเหมือนเราที่ไม่สบายขาก็ไม่ดีแต่โดยทั่วไปส่วนอื่นดีพี่แอดก็เหมือนกันยังดูแข็งแรงเพราะน้องพาไปทานข้าวหลังสุดนี้อาเปียกก็เพิ่งไปทำบุญกันมาทำบุญบ้านด้วยทำบุญต่อชะตาด้วยเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่20นี้เองหลังวันเกิดเมื่อตอนวันเกิดอาไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแต่ส่งกำลังใจส่งของไปอวยพรจำภาพแรกเมื่อตอนเจอกันได้ไหมตอนเจอกันตอนนั้นยังไม่ได้เล่นหนังเลยไปเป็นแขกรับเชิญตอนสมัยเป็นรองนางสาวไทยก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันตอนนั้นทำการกุศลในหลวง 0.9 กับพระราชินีเสด็จด้วยจริงๆแล้วอาต้องไปร้องเพลงกับคุณชรินทร์แต่บังเอิญเกิดอุบัติเหตุก็เลยแคนเซิลไปทางงานก็ไปเชิญพี่แอดมาเพราะเขาร้องเพลงได้เป็นรีวิวเพลงสั้นๆความประทับใจก็ประทับใจนะพี่แอดหน้าตาดูดีเราไม่เคยเห็นตัวจริงก็รู้แต่ชื่อเสียงและไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงดีเขาร้องเพลงเก่งร้องด้วยกันแล้วก็ได้มาเล่นหนังด้วยกันตอนนั้นยังไม่ได้คิดเพราะอาไม่คิดว่าจะเข้ามาในวงการหนังผลงานเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเรื่องที่เล่นด้วยกันคือของเสด็จพระองค์ชายเล็กเรื่องเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์เป็นภาพยนตร์35มิลลิเมตรเรื่องแรกที่เล่นคือเล่นกับมิตรชัยบัญชาก่อนแล้วมาเล่นเรื่องที่สองกับพี่แอดภาพยนตร์ของวังละโวนั่นคือครั้งแรกที่แสดงหนังด้วยกันก็เหมือนเดิมนะเพราะตอนซ้อมร้องเพลงไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะแต่รู้ว่าเป็นคนอัธยาศัยดีน่ารักทำงานด้วยกันง่ายไม่เกรงเรื่องนั้นก็ดังเลยดังคาดดังกว่าอีแตนอีกได้เงินเยอะกว่าอีแตนอีกจากเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์งานมันประสบความสำเร็จคนก็เลยมองว่ามีงานอะไรก็ติดต่อมาเรื่อยๆทำงานร่วมกันมากี่เรื่องจำได้ไหมตัวพี่แอดเคยบอกเองว่าเล่นกับเปี๊ยกมา200กว่าเรื่องตอนเป็นคู่ขวัญกันมีคุยกันไหมว่าต้องทำยังไงไม่มีปกติพอเราทำงานด้วยกันก็ให้ความสนิทสนมกันในเรื่องของครอบครัวก็สนิทสนมกันความเป็นมืออาชีพของอาแอดมีอะไรแนะนำกันที่เป็นเทคนิคของเรากันก็มีนัดแนะกันเขาเป็นคนสนุกมีสิ่งไหนประทับใจเป็นพิเศษไหมทุกอย่างของเขาพิเศษอยู่แล้วเขาเป็นคนสนุกสนานไม่มีพิษภัยกับใครเป็นตัวอย่างที่ดีของนักแสดงใส่ใจในเรื่องงานทุ่มเทให้กับงานมากๆและไม่ใช้สแตนด์อินถ้าเขาทำได้ทำเองและตรงต่อเวลาในการทำงานไม่งองแงเรียกว่าผูกพันกันมากๆผ
ูกพันค่ะเหมือนคนในครอบครัวมีอะไรปรึกษากันทุกเรื่องทำงานเจอกันทุกวันในตอนนั้นแทบจะทุกวัน 3,000 กว่าวันเราเจอกันไป200กว่าวันแล้วช่วงหลังแม้ไม่ได้ร่วมงานแต่ก็ยังเจอกันยังติดต่อกันเมื่อก่อนบ้านยังอยู่บางขุนนนท์พอย้ายมาอยู่ลาดพร้าวก็ยิ่งใกล้บ้านเข้าไปอีกก็อยู่ที่รัชดานิ่งถึงกันตลอดว่างก็ไปทานข้าวด้วยกันน้องคนที่ดูแลพี่แอดเขาสนิทกับทุกคนก็จะชวนกันไปนู้นไปนี่ตลอดส่วนมากไปทำบุญส่วนใหญ่รดน้ำอาแอดแล้วก็เหมือนนอนหลับถามว่ามีคุยอะไรกันไหมไม่ครับเพราะว่าในใจก็นึกให้พี่เขาไปอยู่ในที่มีความสุขชื่อว่าพี่เขาต้องอยู่ในสวงสวรรค์ภพภูมิที่ดีให้เจอแต่สิ่งสวยงามพี่แอดเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายจนทุกวันนี้เจอกันทุกครั้งก็แฮปปี้จะร้องเพลงจะไปเฮลๆปาร์ตี้ในครอบครัวพวกเราก็จะพูดแต่เรื่องสนุกสนุกถึงกันตลอดสิ่งที่อาแอดทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังการทำงานของพี่แอดไม่มีบกพร่องเขาทำอะไรก็ทำจริงไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานการกุศลสังคมต่างๆทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจและก็ไม่เบี้ยวงานไม่เคยเลยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์กับวิชาชีพที่เราเป็นต้องรับผิดชอบให้แข็งแรงไม่ใช่เดี๋ยวป่วยๆไม่ได้ป่วยก็ต้องไปเพราะงานคืองานถ้าขาดเรางานก็เดินไม่ได้เรียกว่าสมกับพระเอกตลอดกาลแน่นอนเหมาะสมเลยเป็นแฟมิลี่แมนด้วยทุกคนรู้ลูกทุกคนก็น่ารักจบมีการงานทำกันดีทุกคนเห็นกันมาตั้งแต่เด็กจนโตทุกคนยันคนสุดท้องนะแก้มบุ๋มปรียาดาหมื่นโรแจงหลังชาวเน็ตขุดชื่อดาราเอี่ยวคดีแชร์ฟอร์เรกแก้มบุ๋มปรียาดาหมื่นโรแจงหลังชาวเน็ตขุดชื่อดาราเอี่ยวคดีแชร์ฟอร์เรกเผยคิดเงินลูกค้าหลักสิบยังคิดผิดจะมีปัญญาอะไรไปโกงเงินพันล้านจากกรณีพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษสี่ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ชัยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธ์ชัยเดชพี่ชายพิงกี้พิงกี้สาวิกาและมารดากับพวกรวม19คนคดีแชร์ฟอร์เร็กโดยมีผู้เสียหายจำนวน 9,824 คนและมีความเสียหายรวม 2,489,822,321 บาท 52 สตางค์ซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำนั้นอ่านข่าวสารไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเมฆคดีหลอกลงทุนแชร์ฟอร์เร็กคอตกเข้าเรือนจำอ่านข่าวเปิดชื่อ19จำเลยคดีแชร์ฟอร์เร็กนอกจากพิงกี้ยังมี2นักแสดงโดนด้วยเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงคดีดังกล่าวเป็นจำนวนมากเนื่องจากพิงกี้สาวิกาเป็นนักแสดงชื่อดังจนมีการติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์แต่ปรากฏว่ามีการแชร์ชื่อเล่นของผู้ต้องหารายหนึ่งที่เป็นแม่ทีมตัวใหญ่ของคดีระบุว่าเป็นแก้มบุ๋มซึ่งมีชาวเน็ตบางรายเข้าใจผิดว่าเป็นดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธิชัยงานนี้เจ้าตัวถึงกับต้องออกมาโพสต์ใน Facebook ปรียาดาสิทธิชัยชี้แจงกลางดึกว่าแก้มบุ๋มที่เป็นข่าวโกงเงินอยู่ตอนนี้ไม่ใช่หนูนะคะพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าคิดเงินลูกค้าหลักสิบยังคิดผิดเลยค่ะจะมีปัญญาอะไรไปชวนคนลงทุนเป็นพันล้านคะสภาพศาลไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเมฆคดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอร์เร็กคอตกเข้าเรือนจำศาลไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับเมฆคดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอร์เร็กคอตกเข้าเรือนจำหลังผู้เสียหาย9
1,000 กว่าคนร้องเอาผิดมูลค่าเสียหาย 2,000 กว่าล้านเมื่อวันที่18สิงหาคม65ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ชัยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธ์ชัยเดชพี่ชายดาราสาวพิงกี้สาวิกากับพวกรวม19คนในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงโดยคำฟ้องระบุพฤติการว่าจำเลยกับพวกรวม19คนมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ฟีฟอเร็กและผ่านระบบ Facebook ชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบกับจำเลยทั้ง19ได้อาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจำเลยทั้ง19ที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซและรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง19ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำและโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยได้ไปทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน 9,824 คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม 2,489,823,321 บาท 52 สตางค์ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียตามฟ้องมีจำนวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่2นางสาวสาวิกาชัยเดชและสริญญาชัยเดชจำเลยที่3มารดาของพิงกี้น่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องก่อนคุมตัวเข้าทัณฑสถานหญิงกลางทั้งนี้ศาลประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำอ 0.20472525 และสอบคำให้การจำเลยทุกคนแล้วให้การปฏิเสธต่อสู้คดีศาลจึงนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐานวันที่26กันยายนนี้เวลา9นาฬิกานาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษยื่นฟ้องจำเลยบางส่วนไปแล้วโดยในวันนี้ยื่นฟ้องเพิ่มอีก9ซึ่งรอวมนสสาวิกาชัยเดชและสริญญาชัยเดชโดยที่ผ่านมาที่อัยการยื่นฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันจำเลยทุกคนโดยมีจำเลยคดีนี้ถูกคุมขังวันนี้รวม19คนI'm not the only one.